ซื้อปากกามา70ด้ามราคา 1,000 บาทเมื่อขายปากกาทั้งหมดจะต้องได้กำไร 40% จะต้องขายปากกากี่ด้ามให้คืนทุนทุกคนขีดเส้นใต้ตรงนี้จะต้องขายปากกากี่ด้ามให้คืนทุนคุณครูตอบพี่หน่อยพี่ไม่รบกวนเวลาพวกเรามากนะครับนะทุกคนตอบพี่หน่อยต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ครับเห็นชัดๆเลยต้นทุนเท่าไหร่นี่70ด้าม 1,000 เขาซื้อปากกามา70ด้าม 1,000 แสดงว่าต้นทุนก็ 1,000 ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโจทย์กำลังถามน้องๆว่าจะต้องขายปากกากี่ด้ามให้ได้ 1,000 นะครับนี่ไงคำเดียวกันนะเอาใหม่นะช้าๆนะเผื่อบางคนกำลังนั่งดูอยู่นะครับนะใครตอบไวเยี่ยมมากน้องมิกตอบไปแล้วน้องวิภาวันตอบไปแล้วนะครับนะเห็นปุ๊บตอบเลยเห็นไหมต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุน 1,000 นะครับแสดงว่าเปลี่ยนคำถามใหม่โจทย์ถามว่าขายกี่ด้ามอ่ะคุณต้องขายกี่ด้ามให้ได้ 1,000 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราขายปากกาแท่งละกี่บาทวะเนี่ยใช่ไหมถ้าขายปากกาแท่งละ50กี่ด้ามอ่ะ 1,000ถ้าขายปากกาแท่งละ100กี่ด้ามอ่ะ 1,000เพราะนั้นตอนนี้คำถามใหญ่ก็คือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังนั่งขายของเนี่ยกี่ด้ามด้ามละกี่บาทนะครับไอ้กี่ด้ามมารู้70ด้ามรู้แต่ด้ามละกี่บาทอะนะครับบางคนบอกเอ้านี่ไงอาจารย์ก็เอา 1,000 ตั้งไงหาร70เลยด้ามละไม่ใช่ตรงนี้คือต้นทุนครับคุณครูอันนี้คือต้นทุนคุณครูอยากรู้ว่าคุณครูตั้งราคาขายกี่บาทคุณครูต้องมาดูต่อครับว่าโจทย์ใบ้อะไรมาบ้างทุกคนโจทย์ใบ้อะไรมาต่อครับขายปากกาทั้งหมดต้องได้กำไร 40% เรานึกง่ายๆไม่ต้องไปคูณอะไรเยอะขายปากกาเสร็จแล้วคุณครูจะมีเงินในกระเป๋ากี่บาทขายปากกาเสร็จแล้วคุณครูจะมีเงินในกระเป๋ากี่บาทถ้าคุณครูไม่เมากาวเนี่ยแล้วนั่งฟังดีๆนะครับอย่างนั่งอย่างใจเป็นกลางเนี่ยนะครับนะไม่นั่งคิ้วขมวดนะฮะทุกคนกำไร 40% เนี่ยคือ100นึงได้40บาทใช่ไหมแสดงว่าต้นทุน 1,000 นึงเนี่ยคุณครูต้องได้กำไรมา400ใช่ไหมแต่พอคุณครูขายปากกาหมดแล้วเนี่ยคุณครูไม่มีเงินแค่400แน่คุณครูต้องมีต้นทุนด้วยจริงไหมแสดงว่าพอคุณครูขายหมดแล้วขายหมดพอคุณครูขายหมดนะขายหมดแล้วคุณครูจะมีเงิน 1,400 บาทใช่ไม่ใช่คิดแค่นี้ง่ายๆเลยแสดงว่าขายไปแล้วเนี่ยขายของไปหมดเลยเนี่ยจะมีเงิน 1,400 นะครับด้ามละกี่บาท 1,400 บาทมัน70ด้าม70ด้ามใช่ไหม70ด้ามด้ามเดียวเท่าไหร่อ่ะคุณครูทุกคนก็เอา 1,400 ตั้งนะครับหารด้วย70จบแล้วคำตอบตรงนี้คือ20บาทหมายความว่าเรากำลังนั่งขายของเนี่ยปากกาด้ามละ20บาทนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าด้ามละกี่บาทเมื่อกี้เราต้องการตัวนี้ใช่ไหมครับเราได้ตามแผนของเราแล้วเราขายปากกาด้ามละ20บาทเขาถามว่าคุณขายกี่ด้ามได้ 1,000 นี่เท่าทุนไงคุณขายกี่ด้ามได้ 1,000 แน่นอนใช่ไหม10ด้ามก็200 20ด้ามก็400นะแสดงว่ากี่ด้ามได้ 1,000 ก็ต้อง50ด้าม 1,000 นะครับนะหรือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็เอา 1,000 ตั้งเนาะเนี่ย 1,000 ตั้งนะครับนะแล้วก็หารด้วย20 1,000 คือต้นทุนไงอยากได้เท่าทุนกับ 1,000 ตั้งหารด้วย20ก็ได้เป็น50ครับคำตอบคือ50